สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมิโลกคลิปนี้นี่ก็ยังอยู่กันที่ควันหลงคู่ของเจ้าหนูแบมกับเอสตราด้าที่ชกกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็ทางด้านเจ้าหนูแบมนะครับเจฟฟี่โรดริเกซกับเอ็ดดี้เฮิร์นะครับก็เป็นงงเหลือจะเชื่อจริงๆนะครับว่ามีกรรมการให้ทางด้านให้ทางด้านเจ้าหนูแบมแพ้เอสตราด้าเนาะก่อนที่ว่าไฟนี้จะถูกยุติก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนนะครับที่งงเหมือนกันแน่ครับว่าสำหรับเรื่องนี้ก็เพราะอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าคู่มวยคู่นี้ผลก็ออกมาเป็นทางด้านเจ้าหนูแบมนะครับเอาชนะนกไปได้ในยกที่7แบบค่อนข้างจะเด็ดขาดกันเลยทีเดียวซึ่งในเกมการชกแล้วก็มันก็เป็นทางด้านเจ้าหนูแบมจริงๆแหละที่ต้องยอมรับว่าดีกว่าค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่ากรรมการแล้วก็ใบคะแนนที่ผมได้เปิดไปทุกท่านที่ดูก็จะเห็นว่ามีกรรมการคนแรกก็คือกรรมการจากเม็กซิโกมั้ยให้ทางด้านเอสตราด้าชนะด้วยสกอร์57-56อยู่1เสียงแล้วก็กรรมการสหรัฐให้เจ้าหนูแบมชนะ58-54แล้วก็แคนาดาให้เสมอกันที่56-56ก่อนที่ว่าเกมจะยุติด้วยชัยชนะของเจ้าหนูแบมในยกที่7เนาะซึ่งทางด้านโรดริเกซนะครับเมื่อได้รู้ถึงการให้คะแนนนี้นะครับก็บอกว่าเจ้าตัวก็บอกว่าบ้าไปแล้วผมคิดว่าผมยำใหญ่ทั้งไฟซะอีกขนาดยกที่ผมโดนนับผมก็ยังลุกกลับมาไล่อัดเอสตราด้าไม่หยุดในช่วงครึ่งหลังเพราะฉะนั้นบอกตามตรงเลยว่าผมชกไม่จริงกับใบคะแนนของไฟนี้แต่ก็นะนี่แหละมวยสากลก็มันเป็นไฟอย่างนี้ไงถือเป็นโชคดีของผมก็แล้วกันที่สามารถปิดเกมเขาได้จะได้ไม่ต้องมารอลุ้นผลคะแนนให้เหนื่อยใจอันนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าหนูแบมนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดหลังจากรู้ผลการเปิดใบคะแนนย้อนหลังเนาะว่าไฟนี้นี่ก็มันมีคะแนนประมาณนี้ส่วนทางด้านผู้จัดนะครับอย่างเอ็ดดี้เฮิร์นที่เป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดก็ยอมรับเหมือนกันว่าผลคะแนนที่เห็นมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อเอามากๆโดยเอ็ดดี้เฮิร์นนะครับก็บอกว่ากรรมการที่เป็นคนเม็กซิกันให้แบมชนะแค่2ยกจาก6ยกผมว่านี่มันเหลือจะเชื่อมากเลยนะเพราะว่าแบมเป็นฝ่ายยำใหญ่เอสตราด้าแทบทั้งไฟเลยขนาดโดนนับแบมก็ยังกลับมาไล่ถลุงเอสตราด้าต่อเหมือนเดิมจากที่ผมเห็นผมให้แบมชนะทุกยกเลยยกเว้นยกที่เขาโดนนับถ้าจะมีช่วงไหนที่มันสูสีมันก็คือตอนช่วงแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เอสตราด้าจะนำอยู่ในตอนที่เขาโดนน็อกอันนี้ก็เป็นทัศนะของโปรโมเตอร์ผู้จัดแล้วก็เจ้าหนูแบมหลังจากที่มีการเปิดใบคะแนนออกมาเนาะก็ถือได้ว่าก็มวยสากลก็อย่างนี้แหละมันก็เป็นยังไงอ่ะก็เป็นชาตินิยมเนาะก็อย่างว่าคนเม็กซิโกเอสตราด้าก็เป็นเม็กซิโกกรรมการเม็กซิโกคนนึงก็ย่อมจะให้ทางฝั่งเชื้อชาติเขามันก็ไม่แปลกนะแต่ว่ามันก็อาจจะขัดหูกับขัดตากับแฟนหมัดมวยอย่างเราอย่างเช่นกรรมการสหรัฐซึ่งก็เจ้าหนูแบมเป็นคนสหรัฐใช่ไหมล่ะก็ให้เจ้าหนูแบมชนะขาดเลยนะก็คือ58-54ก็นั่นแหละครับอย่างว่ามันเป็นธรรมดาของชาตินิยมประเทศไหนประเทศนั้นก็อันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ยังมีมาให้ได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องก็เป็นควันหลงจากไฟเมื่อวานนี้นะครับระหว่างเจ้าหนูแบมกับเอสตราด้าถึงแม้ว่าผลการชกจะจบลงไปด้วยชัยชนะของเจ้าหนูแบมแต่ก็ยังพอมีเรื่องให้พูดถึงเยอะอยู่พอสมควรนะครับ